ยังคงมีข่าวลือของคู่รักในวงการบันเทิงให้ชาวเน็ตไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันอีกครั้งนะฮะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้มีแต่ดราม่าหนักๆทำเอาโซเชียลเนี่ยโอ้โหกระทึกครึกโครมกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับล่าสุดก็ทำเอาชาวโซเชียลฮะจับตามองอีกครั้งเมื่อมีคู่รักสามีภรรยานักร้องลูกทุ่งสาวกระต่ายพันธิพาเนี่ยนะฮะแล้วก็สามีฮะครูไพบูลย์แสงเดือนหลังจากที่ได้ร่วมใช้ชีวิตรักอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกันมาร่วมกว่า2ปีนะฮะแถมยังมีลูกน้อยเป็นโซ่ทองคล้องใจแต่ยังไงทำไมกันคุณผู้ชมฮะสาวกระต่ายพันธิพาและก็สามีครูไพบูลย์ฮะมีเรื่องชาวเน็ตต้องจับตามองอีกครั้งก็เพราะคนนึงเนี่ยโพสต์สถานะเศร้าอีกคนเนี่ยก็ตั้งสถานะโสดฮะเรื่องนี้นี่มันเป็นอีหยังกันละทีนี้คุณผู้ชมฮะซึ่งงานนี้ฮะก็ทำเอาต่อมเผือกเนี่ยมันโดนกระตุกจนกระเพื่อมสุดๆเลยคุณผู้ชมเมื่อมีเพจดังตั้งข้อสงสัยแถมยังเล่นใบ้คำอีกต่างหากระบุว่าพวกเธอเนี่ยลองไปดูคู่นักร้องดังกับสามีที่เคยเป็นผู้ให้ความรู้มาก่อนหน่อยสิเหมือนจะเตียงหักยังไงชอบกลลงแคปชั่นเศร้าหัวใจดำหัวใจพันแผลยังไงไหนไปส่องมาสิรูปคู่หวานก็หายหมดด้วยต่างหากงานนี้ฮะไม่รอช้านักสืบโซเชียลทำงานอย่างไวหวยเนี่ยคุณผู้ชมไปตกอยู่ที่คู่รักสองสามีภรรยานักร้องลูกทุ่งนี่แหละฮะกระต่ายพันธิพาแล้วก็ครูไพบูลย์แสงเดือนเพราะทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ค่อยลงภาพคู่หวานๆจริงๆนะฮะแล้วก็ไปส่องโพสต์ของทางสาวกระต่ายเนี่ยก็จะเห็นมีแต่ข้อความที่โพสต์เศร้าๆตัดพ้อเรื่องความรักบ้างมีโพสต์เพลงเศร้าๆอีกต่างหากอย่างเพลงอ้ายอกหักและข้อความเศร้าที่บอกว่าเมื่อหัวใจคุณแตกสลายสมองคุณจะเริ่มทำงานอะยังไงกันแน่ยังไม่หมดคุณผู้ชมฮะสาวกระต่ายถึงขั้นขึ้นสถานะโสดใน Facebook ส่วนตัวด้วยทางด้านสามีครูไพบูลย์ฮะก็มีการโพสต์ข้อความในสตอรี่ Instagram อย่างเช่นคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดแล้วก็มีแปะอีโมจิชู2นิ้วด้วยแบบสู้ๆนะฮะให้กำลังใจตัวเองและก็ยังโพสต์สตอรี่อย่างต่อเนื่องอย่างรูปช่อดอกไม้และก็ทิ้งข้อความเศร้าอีกเช่นกันว่าขอโทษนะคนดีประกอบไปด้วยเพลงนะฮะดอกไม้แล้วก็มีข้อความด้วยล่าสุดพบว่ามีการเปลี่ยนภาพปก Facebook ของครูไพบูลย์จากภาพครอบครัวแสนอบอุ่นคุณผู้ชมฮะพร้อมหน้าพร้อมตากันครบทีมนะพ่อแม่ลูกกลายเป็นภาพกับเพื่อนสมัยวัยเรียนมัธยมฮะคุณผู้ชมฮะโอ้โหงานนี้โอ้โหหลายคนนะสงสัยทันทีเลยใช่คู่นี้หรือเปล่าแน่นอนละฮะหลายคนก็สงสัยมีปัญหาขาเตียงสั่นจริงหรือไม่อย่างไรแต่ล่าสุดนั้นทางด้านครูไพบูลย์เองฮะออกมาเคลื่อนไหวพร้อมเคลียร์แล้วนะฮะโดยเป็นการตอบคอมเมนต์ที่มีแฟนๆเนี่ยเข้ามาสอบถามเป็นภาษาอีสานบอกว่าเอ้ามาสร้างว่าค่อยคือบ่ทันฮู้ว่าไปอีกละเลิกกันพนะแน่ว่าไปอีกละพวกค่อยคือบอทันเป็นยังอยู่คือบอทันฮู้มูเจ้าคือฮู้แล้วนี่นะฮะแล้วก็ขำติดตลกไปเอาคือสรุปเป็นข้อความภาษากลางแบบติดตลกนะก็ประมาณว่าก็ว่ากันไปตัวเองยังไม่รู้เลยคนอื่นเนี่ยรู้แล้วหรือทั้งคู่เนี่ยน่าจะยังรักกันดีหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันคุณผู้ชมฮะนะก็อาจจะยังไม่เลิกกันก็ได้เอาเป็นว่าคำตอบเนี่ยมันก็ยังแอบไปชัดเจนนะคุณผู้ชมนะเขาก็แค่บอกว่าก็ว่ากันไปนู่นว่ากันไปนั่นแต่ว่าไม่ได้ตอบตรงๆว่าเลิกไม่เลิกนะอ่ะยังไงรอครูไพบูลย์ออกมาชี้แจงแบบชัดๆอีกสักทีว่าสรุปแล้วเรื่องราวมันเป็นอย่างไรกันแน่ก็แล้วกันนะครับท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนครับสวัสดีพี่ใหม่แฟนๆท็อปดารานะคะก็ขอให้แฟนๆนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะและที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมติดตามคอนเทนต์ดีๆจากทางท็อปดาราด้วยนะคะเพราะว่าเรานำเสนอพร้อมเสิร์ฟค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top Dara และเพจ Facebook Top Dara ได้เลยนะครับ